ช้เทปรัดปากเด็ก2เดือนคุณยายอารมณ์ขันไม่เข้าเรื่องคุณยายชาวโอไฮโอถูกสังคมประนามหลังโพสต์ภาพตลกของหลานสาวออนไลน์จนตำรวจต้องมาตรวจดูคุณยายแจ็คกี้ชีคส์นึกสนุกเอาเทปพันจุกหลอกติดกับแก้มของหลานสาววัย2เดือนก่อนจะปิดปากของเด็กด้วยแค่นี้ยังไม่สาแก่ใจนะคุณยายเอาหลานสาวไปวางไว้ในถาดก่อนจะตกแต่งเด็กด้วยมันฝรั่งอย่างกับเป็นไก่ย่างอย่างนั้นน่ะเธออยากให้ผู้อื่นขบขันตามเธอไปด้วยก็เลยถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ภาพไปยัง Facebook ไม่นานหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็มาปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูบ้านของเธอเธอเพิ่งจะตระหนักในวินาทีนั้นเองว่าสิ่งที่เธอทำอาจจะไม่ค่อยขำสักเท่าไหร่แล้วคุณผู้ฟังคิดว่ายังไงขำไม่ขำอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ